โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับผมโอมมี่นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดอีกแล้วนะครับเป็นพาร์ทที่3นะครับผมคือตอนเนี้ยถามว่าทำไมผมต้องมาเปิดนี่ใช่ไหมทำไมต้องมาเปิดคลิปตรงนี้ใช่ไหมคือไอตัวนี้เว้ยคุณผู้ชมมันเหมือนแบบวิลเลจเจอร์อะคือเราต้องฆ่ามันนะฮะไม่ฆ่าไม่ได้เพราะมันจะยิงเราเฮ้ยกูได้แล้วไอ้หายอ๋อคันคานูนี่พี่ต้องไปซ่อมไงคือผมจะบอกนะฮะตอนแรกอ่ะก่อนที่ผมจะอ่านนะฮะมันมีจู่ๆจิวนะครับก็เรียกผมไปดูเนี่ยมันเกิดจู่ๆมันก็เกิดตรงนู้นอ่ะคือตรงเกิดตรงน้ำเลยนะฮะน่าจะประมาณ 2-3 ตัวแล้วจู่ๆมันก็ยิงผมเลยเว้ยนี่ไงโอ้ยนี่ก็มาดิคนเยอะไหนตัวนึงเฮ้ยตัวนั้นมันมีธงด้วยอ่ะหัวหน้ามันคือไหนวะหัวหน้ามันปะวะต้องมุดลงก็มาดิเว้ยนี่ไม่เคยกลัวจุกอ่ะเราต้องจุกป๊อแล้วยิงโดนกูไงจุกเฮ้ยทองไปเอาไปปักเอาไปปักวะเรายึดละมันคืออะไรเราทำอะไรได้อ่ะเสียซอมบี้อ๋อไอซอมบี้ตัวเล็กเท่ว่ะเท่พาร์ทนี้นะฮะเราจะมาลงเลวีนกันนะครับผมเชียวอ่ะคนละถังเพราะว่าเราจะเป็นต้องใช้นะเวลาลงเหมืองตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมก่อนลงเหมืองเนี่ยผมขอปิดเชดได้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นอุปสรรคในการลงเหมืองนะฮะอาจิวเราไปลงกันตอนนี้เหลืออะไรบ้างไม่เหลือแล้วไม่น่าเหลืออะไรเหลือชีวิตกลับมาให้ได้พยายามอย่าวิ่งเยอะเพราะว่าอาหารเรามีน้อยนะฮะดูดิตอนนี้มันมีเหมืองเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยมันเป็นแบบทางรถไฟอ่ะไม่ใช่ทางรถไฟมันเป็นเหมือนรางรถไฟเก่าโอ้โหจริงเหรอเราต้องค่อยๆลงตรงนี้เหรอเฮ้ยมันมีแมงมุมหมาข้างล่างอ่ะโอเคป่ะโอ้โหแมงมุมพิษจิ้วไอ้จิ้วไอ้จิ้วจิ้วเฮียเฮียเฮียจิ้วจิ้วจิ้วเฮ้ยตายกูตายโอ้โหเต็มเลยผมได้เลยเนี่ยมึงไม่มาช่วยกูอ่ะโอ้โหแล้วเรามาแบบไม่มีอะไรเลยนะใช่ปะฟังน้ำหน่อยโอ้ยโอ้โหโอ้โหจิ้วมันมีสปาวนี่หว่าจิ้วมันมีสปาวตรงเนี้ยโอ้โหแล้วไม่มาช่วยกูเลยกูอยู่นี่จิ้วกูจะโอ้โหแม่มดอีกตายรอบสองกูไอ้โอ้อุ้ยโอ้โหมันอะไรวะเนี่ยวันหนึ่งคือ 1.14 อ่ะมันตียากเว้ยเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะรีชาร์จอ่ะมันจะชาร์จอ่ะโอ้โหจิ้วสุดยอดมากเจอสปาร์ละกูเอามาปัดถ้าเป็นพวก 1.8 อะไรเงี้ยคือมันจะตีแบบไม่มีชาร์จเลยคุณผู้ชมโอ้โหมันใหญ่มากอ่ะจิ้วใหญ่ใช่โอ้โหเอ้ยโอเคครับตอนนี้เราต้องรักษาตัวก่อนนะเพราะว่าแม่งเยอะจัดดูดิมันเยอะมากอ่ะกูกำลังกินตัวไหมเนี่ยดูมันดับมีของดับมาเยอะมากอ่ะจิมคาร์มามันเยอะขนาดนี้เนี่ยมีช้อนให้กูปะโอ้เราเอาใยแมงมุมไปทำอะไรได้หลายอย่างแล้วเนี่ยทำอะไรมันเอาไปทำเป็นไอ้นี่ก็ได้มั้ง
โอมไม่ต้องคุมสปาร์นะเออไม่ต้องคุมเราจะมาทำนี่กันทำฟาร์มมอนสเตอร์ปั๊มเลเวลอะอย่างนั้นเราก็ปั๊มเลเวลได้แต่ยังไม่แน่ใจว่าไอ้สปาร์แมงมุมอะเราเอาไปทำอะไรได้อีกมั้งแล้วยิ่งเป็นแมงมุมพิษอะถึงทำโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราเป็นไอ้ทิวไอ้กล่องน้ำอยู่กับมึงปะโหน้ำกูอะอยู่ตอนนี้ต้องหาสำรวจนะเผื่อมันมีกล่องโหได้แยมาเยอะมากอะเกือบตายนะเมื่อกี้ไม่ใช่เกือบตายตายไปแล้วหลายรอบด้วยดูดิโอ้มันแบบมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากอ่ะตรงนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรนะเนี่ยวางทำไมเนี่ยปกติเป็นมุกเป็นอ๋อมุกอาหารก็ไม่มีเลยอาหารหายหมดเลยอ่ะเคมีปะอยู่กับครูหมดเลยป่ะเราไปสำรวจฝั่งนู้นกันดีกว่าทำไมจูดได้ดาบมาหลายอันเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นห้องโถงเนี่ยเอาเย็นบางมุมออกก่อนนะเพราะว่ามันอันตรายมากสำหรับเราโดนทีนี่หนีไม่ได้ดูดิดูดิดูดิยังมีทางขึ้นไปด้านบนเลยยืนรอต้อนรับใหญ่เลยน่าทำเป็นบ้านเหรอน่าทำเป็นบ้านเหรอน่าทำเป็นบ้านเนี่ยอุ้ยโอ้โหเข้ามาดิโอ้โหมีตีกูชิปเปอร์หนีดิร้องลอยเอ้ยอย่าให้มันระเบิดอย่าให้มันระเบิดเลยนะโอ้ชิวทำไมมันเร็งกูวะบอกตอนนี้เราเดินมามั่วแล้วนะฮะหนงแล้วตอนนี้หนงแล้วเรียบร้อยพาร์ทนี้เราต้องเจอเพชรนะครับผมพาร์ทนี้เราต้องถ่ายเนวินอย่างน้อยอย่างน้อยต้องเจอไอ้ตรงที่มันเป็นไอ้นี่แม่จะขัดแล้วคือผมพูดเหมือนลิ้นพันอ่ะนะเออไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเราจะขุดเหล็กแล้วผมตอนนี้คือทั้งเหล็กทั้งถ่านอ่ะเราต้องเอาเจออะไรวะถ่านคือตอนนี้เอาตรงๆครับผมเริ่มหลงละชิบหายแล้วทางกลับอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเจอแล้วกูจำทางกลับไม่ได้หรอกไอ้ชิบหายแล้วไม่เป็นไรนะอย่างน้อยเราต้องเอาเหล็กไว้ให้ได้มากที่สุดดีกว่าเรามาเสียเปล่านะอ๋อนี่ไงทางนี้ทางที่เรามาโอ้โอ้สกิลตั้มยิงจากด้านหน้าคือด้านโอ้โหสามตัวจิวคิปเปอร์อีกสองตัวสามตัวโอ้โหนี่มันเยอะจิ๊กจ๊อกเจ๋งเกมไอ้พวกแนวอะไรอ่ะยิงโคตรแม่นเลยเอาโผล่ดิจิตอลตายหามันโหดเกินอ่ะอาหารผมก็ไม่ค่อยมีนะโอ้ป่ะตอนนึงจิวถอยมาตั้งหลักก่อนเจอรางรถไฟเจอซอมบี้ด้วยตอนนี้เราเจอเหล็กเจอถ่านเราก็ต้องขุนนะคือปกติมันจะมีกล่องให้นะใช่ไหมจิวทำไมครั้งนี้ไม่มีให้วะหรือว่าเรายังหาไม่เจอเราน่าจะยังหาไม่เจอเดี๋ยวเราจะกลับถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวขุดขึ้นเอาเอาไปด้วยเรางกเราขี้งกมาจิ้มไหนๆก็ไหนๆนะเราไปสำรวจไอ้ตรงที่เป็นหน้าผาดีกว่าตรงไปเต็มตัวบู๊เฮ้ยเชี่ยจิ้มหัวปูจิ้มหน่อยจิ้มมันเล็งไปอยู่ได้
โอ้มันดูใกล้กูยังตายละตายละว่ะเกือบแล้วกูเกือบตายมันต้องมีบ้างแหละเพชรอะอันนี้มันวานที่เท่าไหร่แล้ววะ11เนี่ยมันต้องมีแล้วมันถึงประมาณนี้แหละป่ะจิวเริ่มขุดกันเลยเราช่วงนี้เนี่ยผมจะเร่งสปีดนะฮะไม่เร่งดีกว่าเนาะ อะไรของคุณเนี่ยมันต้องมีแหละผมว่าแถวเนี้ยเฮ้ยเจอไอ้ลาพิสเอาไว้เอนชานได้นะฮะแต่ถ้าเรายังไม่เจอเพชรแล้วก็จะเอนชานไม่ได้นั่นเองโดนตายนะเฮ้ยลาพิสระดับนี้นะอะไรนะอ๋อเล่นมุก มุกนี้เงียบเลยฝืนมากไม่เป็นไรฮะเราใส่เสียงเอฟเฟกต์ได้ตรง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 แค่ตรงเวลาเพียงเยอะแล้วเนี่ยผมจะได้มาชุดหนึ่งแล้วอ่ะเดี๋ยวเราใช้ที่คุณหินนะเพราะว่าเดี๋ยวที่คุณเล็กพังตอนนี้เราเจอเหล็กเจออะไรเราขุ่นหมดเลยนะจิวมันยังมีแมงมุมอยู่เลยอ่ะอ๋อมันอยู่นี่เดี๋ยวด้านล่วงแถวเนี้ยน่าจะมีแหละเราต้องขุดรอบๆนะผมโอเคจังหวะนี้เร่งสปีดเฮ้ยคิวเฮ้ยนี่ไงเราเจอแล้วนะครับผมโอ้โหหามานานแอร์ดรอปไม่ใช่ เพชรกี่ก้อนวะกี่ก้อนวะสี่เอ้ยขอให้แปดขอให้แปดแปดแปดถั่วจริงจริงอยากคิดดังกว่านี้นะฮะแต่ว่าพอดีว่ามันตอนกลางคืนเฮ้ยแปดก้อนจริงด้วยจิวมันอยู่ไหนอยู่เนี่ยไอ้ตรงที่ที่เจอไอ้ที่กูวางตัวครับอ่ะโอ้ยกูเดินกูยังหลงเลยอื้อหือต้องเล็งดูข้างบนก่อนเผื่อแม่งมีลาวานะฮะคือประสบการณ์เยอะนะตอนนี้เซอร์ไพรส์มาแต่ฟักคือแบบขุดทีไรปุ๊บลาวาแม่งมาจากไหนก็ไม่รู เราจะขุดให้มั่นใจก่อนนะว่าไม่มีลาวาโอ้โหเรามาขุดกันเลยครับผม1เม็ด2เม็ด3เม็ด4เม็ด5เม็ดขอขอดูหน่อย6เม็ด7เม็ด8เม็ดเข้าตวงหมดเลยไอ้ยัดครกอุ๊ยโอ๊ะจะตายได้เหรอ2ลงเอาไว้กับมึงด้วยเพื่อความปลอดภัยมาเอามาน้องเอาเงินมาไอ้เก็บเลยไม่เก็บพอมึงก็เดินโอเคตอนนี้เราก็สำรวจลุล่วงไปได้ด้วยดีนะเราจะขุดต่อเราจะไม่ละความพยายามเดี๋ยวเวลกูเออคือต่อไปเนี้ยถ้าเราเจอเพชรอะเราอย่าเพิ่งขุดนะแต่ว่าให้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ขุดรอบๆอะเพื่อเราจะเอาไอเพชรที่เราได้มาไปทำตัวเอนชานนะแล้วเราก็จะเอนชานของให้ได้ฟอร์จูนฟอร์จูนมันแปลว่าโชคลาภมั้งไม่ใช่นี่ลัคกี้นี่ฟอร์จูนคุกกี้ไม่อันนั้นมันรุ่นดูสีอาจจะเจอความรักสัตว์อันนั้นมันสุกี้ อันนั้นมันคุกกี้เสียงไทยไหมนะโอเคครับตอนนี้เราจะขุดหาต่อฮะแล้วเราต้องเจอมั่งแหละสองกองโอเคครับผม
เร่งสปีดเฮ้ยเจออีกแล้วครับผมนะฮะบอกแล้วมันต้องมีเว้ยทำไมมันชอบเหี้ยบอกแล้วมันต้องมีคุณผู้ชมคือก็อยากกินนะเอาตรงๆอยากกินดังๆมากเลยแต่ประเด็นคือแม่งตอนกลางคืนเดี๋ยวขุดเราต้องขุดรอบผ้าก่อนนะฮะเป็นสีแก่ไดมอนด์แรปเปอร์โจโจ้เฮ้ยพังผมบอกแล้วนะมันต้องมีแหละจ๊ะเอ๋ข้างล่างมีอีกไหมมีทั้งหมดกี่ก้อนวะ6ก้อน1 2 3 4 5 6ใช่6ก้อนปึ๊บมีราศีด้วยไม่ใช่ราศีเมสโตนโอ้โห14เม็ดเฮ้ยลืมไปว่าเราจะเก็บไว้นี่หว่าลืมไปว่าเราจะเก็บไว้แล้วเอาฟอร์จูนมาขุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเราได้ขึ้นมาข้างบนแล้วนะเพราะว่าเราเอาแค่นี้พอก่อนนะครับผมอีกอย่างนึงเซเวงอาหารเราไม่พอนะฮะงั้นตอนนี้เราจะมาคราฟโต๊ะคราฟกันนะครับผมว่าแต่มันทำยังไงวะอันนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดว่าไงละนั่นเองนะลืมจริงๆนะโต๊ะคราฟอ่ะนะไม่ใช่เอ้ยเทียนช้างเออเทียนช้างครับครับเอาไอ้ปุ๊บอ๋อแล้วมีออฟซิเดียนด้วยต้องไปครับที่คุณเพชรเออมันต้องครับที่คุณเพชรก่อนละโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราครับที่คุณเพชรมาแล้วเรียบร้อยละขอตัดคลิปไปตอนที่ผมไปเอาออฟซิเดียนมาแล้วนะกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราต้องครับหนังสือก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะเรียบร้อยฮะได้แล้วครับผมโต๊ะเอ็นชานเรียบร้อยไว้ตรงไหนพี่จิวตรงนี้นะครับเนาะบ้านเลยปุ๊บต่อไปก็ทำหนังสือชาร์ปเน็ตโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เราไปตะลุยเหมืองนะครับแล้วก็ไปลงเนวินมาเราก็ได้วัวได้เจอเพชรแล้วก็ได้โต๊ะเอ็นชานมานะครับผมโอเคฮะสำหรับคนนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ